ระวังทุกความคิดที่เรามีคิดเฉพาะเรื่องที่ทำได้เรื่องที่คิดเฉพาะเรื่องที่อยากได้แล้วปัญหาของคนนี้นี่เป็นเหตุผลที่ผมบอกว่าไปทำมาซะวันๆเนี้ยคิดแต่เรื่องที่อยากได้คิดแต่เรื่องพันหนึ่งพันความฝันคิดไปเลยเพราะอะไรรู้ป่ะถ้าไอตรงความปรารถนามันไม่เยอะพอนะจิตมันจะว่างแล้วมันจะชอบคิดลบมันจะถูกอิทธิพลเต็มมันจะถูกอิทธิพลคนโน้นคนนี้อย่างง่ายๆแล้วมันจะคิดลบผมเองยังต้องระวังตัวจนถึงวันนี้เลยยังมีบ้างเลยยังมีบ้างที่แบบแต่พอรู้ตัวก็กลับมาครับโอเคต่อนะนี่ข้อ2นะครับทุกคนดูบนจอนะทุกคนที่เรียนอยู่ในคอร์สนะครับใครสนใจนะจะปิดไลน์นี้แล้วนะใครสนใจก็ CF เข้ามาเลยนะครับไปติดต่อทีมงานของผมหรือว่า LINE แอดนะ LINE แอดบัณฑิตนะเดี๋ยวอ่านเร็วๆเดี๋ยวให้พวกนี้ดูว่าจะสอนอะไรบ้าง15ข้อแล้วจะสอนเอา15ข้อแรก15เทคนิคแรกนะครับแล้วก็จะปิดไลน์แล้วก็13เหรอโอเค13ข้อแรกแล้วก็จะปิดไลน์แล้วก็สามารถที่จะไปเรียนต่อในคอร์สได้นะโอเคมีเทคนิคส่งงานให้ผู้จัดการนะผู้จัดการคือได้เราเป็น CEO ข้อ3คือเทคนิคโยนงานให้จักรวาลทำโยนงานจักรวาลทำเดี๋ยวจะมีกราฟเลยให้ทำไงบ้างทำแต่เรื่องที่ตัวเองสนุกมีความสุขทั้งวันงานหนักไม่ชอบงานหนักที่ไม่ชอบก็เสร็จด้วยนะอะไรยิ้มอะไรงานหนักอะไรยิ้มอะไรจ๊ะดีอ่ะทำไมเล่นแค่ฟังก็ตื่นเต้นแค่ฟังก็ตื่นเต้นเหรออ๋องั้นบอกหน่อยดิอันนี้ไม่เดี๋ยวก่อนทุกคนเดี๋ยวต้องบอกทุกคนในคอร์สก่อนว่าอันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่เบาๆนะคอร์สอะไรอ่ะคอร์สที่มันเป็น official หรืออะไรทางการยังไม่เปิดนะเปิดวันที่31พอดีผมไฟแรงไงไฟแรงอยากจะเอาภาพรวมมาบอกนี่มันภาพรวมเนี่ยคือนี่คือแค่ภาพรวมนี่คือแผ่นเดียวนะจริงๆเนี่ยมีแบบนี่คือแบบบอกว่าในคอร์สมีอะไรแล้วก็แบบเอาเป็นแบบอินโทรแล้วก็มันจะมีเป็นโหสไลด์ชี้ได้น่าจะเป็น 2-300 อันอ่ะผมว่าเป็น 2-300 สไลด์นะครับเพราะฉะนั้นมีอะไรมันเยอะแล้วก็มีเวิร์กช็อปให้คุณได้ทำอะไรเงี้ยมันจะมีอะไรสนุกกันตลอดนะครับโอเคอ่ะนี่ก็จะเป็นแบบนี้เวลาโชว์ในจอเพราะนั้นคนที่เรียนคอร์สนะครับวันนี้ก็ขออภัยที่ไม่ได้แบบว่าอะไรอ่ะโฟกัสเต็มที่เพราะว่าไม่ได้แบบมาเพราะจะอาจจะมาคุยกันในนี้ใน Facebook ส่วนตัวเพจบ้างอะไรแบบนี้เพราะว่าอันนี้ยัง unofficial นะครับเป็นอินโทรทักทายกันอะไรเขาเรียกรับน้องเขาเรียกรับน้องอะไรสมนิเทศใช่สมนิเทศโอเคโยนงานให้จักรวาลทำนะครับข้อที่3อำนาจที่คุณจะได้1ทำแต่เรื่องที่ตัวเองสนุกมีความสุขทั้งวัน2งานหนักไม่ชอบงานไหนไม่ชอบไม่ต้องทำแต่เสร็จด้วยเสร็จบางทีดีกว่าเราด้วยบางทีไม่เหมือนกับไม่จำเป็นหายไปเลยฟึ๊บแล้วก็อ๋อโอเคตกลงกูไม่ต้องทำดีจังอย่างเช่นสไลด์แผ่นนี้เหรอใช่ไม่แต่เมื่อวานก็พี่ก็ทำสนุกนะจริงๆแล้วงานที่อะไรอ่ะเวลาเมื่อวานนี่อยู่ในโฟลว์เวลาอยู่ในโฟลว์นะเราก็อยากทำอ่ะพี่ก็ทำถึงตีสี่เลยเมื่อวานไลฟ์เสร็จเราคุยกันถึงตีหนึ่งใช่ไหมเสร็จแล้วก็พี่ก็ไปนั่งโอ้โหไอเดียแม่งพังพูสำหรับคอร์สนี้นะกูต้องเขียนละถ้าไม่เขียนพรุ่งนี้ขึ้นมาสตาร์ทใหม่ยากผมก็เลยตื่นเนี่ยดูตอนถึงตีสี่นั่งเขียนแล้วแบบสนุกมากมันโฟล์มากมันไม่เหมือนกับต้องทำงานอ่ะมันไม่ใช่มีอารมณ์นั้นเลยเนี่ยวันนี้คุณถึงได้รู้ว่าคอร์สนี้มันจะต้องเจ๋งมากโอเคข้อ4เทคนิคยินดีด้วยนะคืออะไรวะเทคนิคยินดีด้วยนะเฮ้ยคุณดูบนจอสิคนที่เรียนในคอร์สเทคนิคยินดีด้วยนะหมายความว่าอะไรมันคือการสวมความรู้สึกเดี๋ยวจะสอนให้เป็นรายละเอียดเรื่องนี้คุณจะมีเทสอะไรมันๆกับโลกนี้ตลอดเวลาอำนาจที่คุณจะได้จากเทคนิคนี้เป็นเจ้าของอำนาจที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนข้อ2อ่ะไม่ใช่เนวิลก็ดัดพูดว่ามีพลังอำนาจอยู่มหาศาลเวลาคุณจินตนาการว่ามีคนกำลังแสดงความยินดีกับคุณชอบไหมเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการทำนี่มันเป็นเทคนิคอันนึงที่คุณใช้ได้ตลอดเวลานะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่เวลาจะสอนบอกว่าฟังดีๆนะหัวใจนะโอเคเดี๋ยวฟังหัวใจอันนี้ใครยังไม่ได้ลงนะ 16,900 นะเดี๋ยวให้เวลาถึง2ทุ่มนะครับให้เวลาถึง2ทุ่มตรง
ในโอเคในคอร์สจะเป็นรูปแบบนี้นะที่สอนอยู่จะเป็นในคอร์สถ้าคนสนใจอยากลงได้นะครับทุกคนข้อ5โคตรเจ๋งข้อ5เทคนิคข้อ5คือเทคนิคจงนั่งนิ่งแล้วรู้ตัวเองว่าคุณคือพระเจ้าจงนั่งนิ่งเดี๋ยวทวนอีกทีจงนั่งนิ่งแล้วรู้ตัวว่าคุณคือพระเจ้าจงรู้ตัวซะนี่คุณผมกำลังจะช่วยยกระดับจิตวิญญาณของคุณขึ้นไปถ้าใครบอกว่าอยากสำเร็จทางโลกและทางธรรมนี่คือข้อนั้นเลยอยากสำเร็จทางโลกและทางธรรมนี่คือคอร์สนั้นจริงๆแล้วคุณจะกลายเป็นจิตวิญญาณคุณสูงคุณถ้าคุณเข้าใจเรื่องนี้เนี่ยคุณไม่ได้มันจะไม่ได้เรียกว่าอ๋อคนนั้นจิตวิญญาณสูงกว่าเราอ๋อถ้าเขาเป็นพระเขาจะจิตวิญญาณสูงกว่าเราถ้าเขาอยู่ที่โบสถ์เขาไปโบสถ์บ่อยกว่าเขาจะเป็นจิตวิญญาณสูงกว่าเราไม่เกี่ยวเลยคุณนั่งอยู่ที่บ้านคุณก็เป็นคนมีจิตวิญญาณสูงสำเร็จทางธรรมได้เพราะคุณจูนตัวเองได้กับจักรวาลที่ไหนก็จูนได้อยู่บนเกาะก็จูนได้ไม่มี Wi-Fi ก็จะอยู่จูนได้ก็แต่ว่าอยู่ที่ไหนก็จูนได้หมดอยู่ในป่าก็จูนได้หมดคุณไม่จำเป็นต้องไปโบสถ์ถึงจะจูนได้ไม่จำเป็นบางคนไปโบสถ์ยังจูนไม่ได้เลยไปโบสถ์ทั้งชาติทั้งอาทิตย์ทั้งอะไรนะหน้าเพจเดี๋ยวดราม่าไม่มันอันนี้เป็นเรื่องที่พูดได้กันจริงๆทุกคนรู้เราไม่ได้โจมตีศาสนาใดทั้งสิ้นใช่ไหมโอเคข้อ5เทคนิคข้อ5คือจงนั่งนิ่งแล้วรู้ตัวว่าคุณคือพระเจ้าแล้วผมไม่ได้พูดในคำว่าพระเจ้าในแนวของศาสนาใดทั้งสิ้นนะมันคือตัวตนที่แท้จริงของคุณมันคือนี่คือ one truth มีหนังสือเล่มนึงชื่อว่า one truth one law ความจริงข้อเดียวและกฎข้อเดียวความจริงข้อเดียวคือคุณนะคือพระเจ้าความจริงที่เหลือเป็นแค่ส่วนเสริมของความจริงนี้ความจริงที่เหลือคือความส่วนเสริมของความจริงนี้แต่คุณปฏิเสธความจริงข้อนี้ไม่ได้คุณคือพระเจ้ามาเกิดในอวตารในเวอร์ชั่นแบบของคุณและมีพลังเหมือนพระเจ้าทุกอย่างในการสร้างโลกของตัวเองในการสร้างโลกของตัวเองโอเคอ่ะแล้วก็เทคนิคนี้จะสอนคุณนั่งสมาธิผมบอกได้เลยนะเวลาคุณ silence power มันอยู่ที่ตอนคุณความเงียบพอคุณเงียบเมื่อไหร่พอจิตคุณเงียบเมื่อไหร่ปั๊บคุณจะรู้ถึงพลังของตัวเองคุณถึงจะเข้าใจคุณถึงจะได้ยินเสียงเพราะมนุษย์ทุกคนแม่งแบบเจอสิ่งเล้าตลอดเวลาเจออินฟลูเอนซ์เจออิทธิพลจากข้างนอกตลอดเวลาจนแม่งไม่ได้ยินเสียงข้างในของตัวเองข้อ5นี่จะสอนคุณว่าทำยังไงที่คุณจะเข้าถึงพลังอันนี้แล้วคุณสามารถเป็นผู้สูงส่งในจิตวิญญาณได้ไม่แพ้ใครไม่ได้แบบว่าต้องต่ำต้อยกับใครเพราะทุกคนเป็นพระเจ้าเหมือนกันหมดเลยเป็นพระเจ้าทุกคนเป็นพระเจ้าเหมือนกันไม่มีใครผมไม่ได้สูงกว่าคุณคุณไม่ได้สูงกว่าผมไม่มีใครสูงกว่าใครเราเป็นพระเจ้าเหมือนกันหมดและเราเป็นหนึ่งเดียวกันอะไรที่คุณสำเร็จก็เหมือนผมสำเร็จด้วยอะไรที่ผมสำเร็จก็เหมือนคุณสำเร็จด้วยนะครับเราเวลาผมมองคนอื่นสำเร็จเนี่ยผมก็บอกเออดีว่ะกูไม่เหนื่อยมีคนที่อยากได้สิ่งที่เราได้นะครับมีหลายคนมีคอนดักเตอร์คนนึงที่ผมเขาได้ผมแบบที่ผมอยากได้หมดเลยโอ้โหได้โหอยู่ลอสแอนเจลิสได้คุมวงลอสแอนเจลิสผมโคตรอยากได้เลยวงนั้นนะตอนนั้นอะแล้วก็เขาก็ได้ไปโหแบบดาราฮอลลีวูดนี่กลายเป็นเพื่อนเขาหมดเลยอะไรผมก็อยากได้นะตอนนั้นอะแล้วคนนี้เขาโหสุดท้ายคือไปเป็นฮอลลีวูดวอล์กออฟเฟมคือเคยเห็นมาที่มันเป็นดาวอยู่บนถนนฮอลลีวูดอะมีทำเป็นโหกูเคยตั้งเป้าว่ากูจะเป็นคอนดักเตอร์คนแรกที่เป็นซูเปอร์สตาร์เคียงบ่าเคียงไหลกับพวกดาราฮอลลีวูดมีคนทำได้ก่อนกูละแต่ตอนนี้อ่ะผมกูเสพขอบใจนะที่ไปทำให้กูไม่อิจฉาเลยกูดีใจมากเลยเพราะว่ามึงทำได้ก็เหมือนกูทำได้กูเสพเพราะเราเป็นพระเจ้าเหมือนกันเราก็คือใครทำได้ก็ดีใจหมดเลยนั่นแหละคืออารมณ์นั้นเลยเราไม่ต้องอิจฉาใครทั้งสิ้นเราดีใจหมดเพราะว่าเขาทำได้เหมือนเราทำได้มันเหมือนกันนะครับโอเคเอาละต้องปิดแล้วเนาะเดี๋ยวให้เขาดูอ่านคร่าวๆเลยดีกว่าว่า7 8 5 6ข้อ7ข้อนี่มีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวพอปิดไลฟ์เดี๋ยวเราจะเทรนกันเลยนะครับพอคนที่เรียนอยู่นะตอนนี้มีกี่คนอู้ต้องเยอะแน่เดี๋ยวอยู่คนที่เข้ามาในคอร์สนะครับนี่เป็นตอนแรกแต่ก็มีเทรนนิ่งเลยแล้วกันมีเทรนนิ่งว่าทำยังไงนะครับเทรนนิ่งของ
เทคนิคข้อที่1ก็คือวิชาเสกสร้างวิชาสร้างแบบเสกโอเคข้อ 6กล้าที่จะสวมความรู้สึกกล้าด้วยนะ dare ข้อ6เทคนิคที่6กล้าที่จะสวมความรู้สึกคืออะไรอำนาจที่คุณจะได้เนวิลกอดดาร์ดเขียนในครั้งนี้อำนาจที่คุณจะได้คือมนุษย์ด้วยการสวมความรู้สึกของการได้รับถ้าเขาทำสวมความรู้สึกของการได้รับสิ่งที่ปรารถนาเรียบร้อยแล้วโอเคนี่ทีหลังก็มากลับมาเว้นวรรคให้ถูกต้องหน่อยงงมากเลยอ่ะแล้วโอเคมนุษย์ด้วยการสวมความรู้สึกของการรับสิ่งที่ปรารถนาเรียบร้อยแล้วพอสวมความรู้สึกว่าได้รับสิ่งที่อยากได้เรียบร้อยแล้วก็จะเปลี่ยนอนาคตของเขาเองผมอ่านเรื่องนี้แล้วใช่เลยเมื่อไหร่ที่คุณสวมความรู้สึกได้เมื่อไหร่ที่สวมความรู้สึกได้คุณก็เปลี่ยนอนาคตของคุณเองแปลว่าถ้าเรารู้สึกคนส่วนใหญ่สวมชอบสวมความรู้สึกของสิ่งที่ห่วยกว่ารู้สึกได้เลยว่าตอนกูล้มเหลวกูจะเป็นยังไงนึกภาพได้เลยหรือว่าตอนกังคนชอบกังวลไงกังวลล่วงหน้าไอ้ตอนนั้นแหละคือมึงเตรียมคือคุณกำลังเปลี่ยนอนาคตของคุณทุกครั้งที่คุณกังวลคุณกำลังเปลี่ยนอนาคตของคุณเองคือสิ่งที่แม่งไม่อยากได้สิ่งที่กังวลแม่งเริ่มขยับเข้าใกล้เข้ามาเรื่อยๆเพราะดันไปคิดเรื่องนั้นบ่อยๆกังวลว่าจะเป็นว่าอะไรว่าลูกฉันจะเป็นอย่างนั้นหรือว่ากังวลว่าเดี๋ยวสถานะการเงินของฉันจะเป็นอย่างนี้กังวลโน่นนี่หลายอย่างเริ่มเสียเข้ามากังวลว่าสุขภาพจะไม่ดีกังวลว่าจะเป็นอัลไซเมอร์ตอนแก่เป็นกังวลว่าเดี๋ยว50แล้วกูจะตุนๆอะไรก็แล้วแต่กังวลไปทั่วมันก็เริ่มทุกอย่างที่กังวลมันจะเริ่มเข้าใกล้เข้ามาเวลาคุณสวมความรู้แล้วความรู้สึกตามไปด้วยนะเวลาคนกังวลเนี่ยแม่งเก่งมากเลยนะเวลาคนกังวลนะมันรู้สึกตามได้ด้วยนะรู้สึกแบบเป็นป่ะเวลาคนกังวลเนี่ยเคยเจอคนแบบนั้นป่ะคนกังวลนี่เขารู้สึกตามได้เลยนะรู้สึกล่วงหน้าเลยนะเว้ยคือทำไมไม่รู้สึกล่วงหน้าในเรื่องดีๆแต่เรื่องนี้คนทำไม่เป็นทำไมเพราะเขาไม่เคยเจอไม่เคยเจอคนมีประสบการณ์แบบนั้นไงแต่ว่าคุณสามารถรู้สึกล่วงหน้าได้เดี๋ยวจะสอนข้อ6นะนี่คือข้อ6นี่ข้อ7อ่ะข้อ7แล้วกันผ่านไปเลยข้อ7ข้อ7คือเทคนิคแอบฟังคืออะไรว่าเทคนิคแอบฟังโอเคข้อ8คือเทคนิครู้สึกเหมือนกับรู้สึกให้รู้สึกไปก่อนในช่วงกำลังจะนอนช่วงกำลังจะนอนนี่เป็นช่วงที่คุณมี power ที่สุดช่วงที่ไอ้ตักจิตตักกะของคุณเนี่ยมันเริ่มหลับไปแล้วจิตใต้สำนึก power มันเยอะกว่าเยอะโอเคเทคนิค fast forward ข้อ9เทคนิค fast forward ไปตอนจบคืออะไรเทคนิค fast forward แต่ตอนนี้คือวิชาที่จะแบบผมเทรนทุกอย่างเพื่อมันมีโจทย์เดียวนะผมในคอร์สเนี้ยโจทย์อันเดียวคือคุณเป็น allow เป็นผู้อนุญาตและผู้อนุญาตทำได้โดยสวมความรู้สึกมาก่อนสวมความรู้สึกก่อนล่วงหน้าเวลาคุณสวมความรู้สึกก่อนล่วงหน้าได้คุณกลายเป็นคนนั้นแล้วข้อนี้คอนเฟิร์มโดยวิทยาศาสตร์ผมไปวิทยาศาสตร์แห่งการสร้างนิสัยอะผมเคยสอนไปวิทยาศาสตร์การสร้างนิสัยมี4ขั้นตอนแล้วก็หนังสือเล่มนี้ดังมากเรื่อง Atomic Habits การสร้างนิสัยแบบเล็กๆอะตอมแบบเล็กคืออะตอมอะตอมนี่คือเล็กสุดละการสร้างนิสัยแบบเล็กๆแล้วคนบอกคนที่เขียนน่ะเขาวิจัยมาบอกเลยว่าถ้าคุณเป็นคนนั้นไม่ได้ก่อนคุณไม่สามารถได้สิ่งที่คุณต้องการได้นี่คือวิทยาศาสตร์หมายความว่าอะไรคนที่อ้วนจะอ้วนตลอดไปถ้าเขาไม่สามารถรู้สึกเหมือนคนผอมได้ว่ารู้สึกเหมือนคนหุ่นดีได้คุณเก็ทป่ะถึงแม้บางทีผอมลงมาแป๊บเดียวทำไมถึงอ้วนอีกเพราะเขาไม่เคยรู้สึกสวมความรู้สึกของการเป็นคนสุขภาพดีคนกินดีคนหุ่นดีได้ไม่เคยมีความรู้สึกนั้นพอไม่มีความรู้สึกนั้นมันจะกลับไปที่เดิมเสมออันนี้คอนเฟิร์มโดยหลายวิทยาศาสตร์หลายแขนงเลยแล้วผมจะมาสอนเรื่องนี้ว่าทำอย่างไรที่คุณจะเปลี่ยนตัวเองแล้วเปลี่ยนแบบถาวรแล้วเปลี่ยนได้เร็วทันทีโอเคนะครับแค่ในข้อนี้ข้อเดียวเขาคุ้มแล้วเปลี่ยน
โอเคอ่ะต่อไปข้อ9คือเทคนิค fast forward ไปตอนจบนะทุกคนตามอยู่ที่บ้านเนี่ยขออ่านคอมเมนต์หน่อยโอ้การมาดูกันใหญ่เลย57 คนแหละจ้าเออลงทะเบียนคอสโปไปเมื่อวานได้หนังสือด้วยไหมครับได้โอเคเราหนังสือเหลือหนังสือก็เหลืออยู่ไม่กี่เล่มนะเป็น limited edition แต่ว่าอะไรอะสำหรับเมื่อวานเท่านั้นนะเมื่อวานเป็นจริงๆได้โปไปเยอะแล้วทุกคนเมื่อวานโอเคไม่เป็นไรนะที่เป็นป๋าวันนี้เป็นป๋าของบางครั้งเหลือเฟือเดี๋ยวส่งให้เดี๋ยวให้ทีมงานส่งให้นะครับแต่ทวงไปในอินบ็อกซ์เลยนะครับบอกว่าอาจารย์บัณฑิตอาจารย์บัณฑิตอนุญาตแล้วโอเคกระแตบอกขอบคุณสำหรับการพรีวิวค่ะอาจารย์หนูลงทุกคอร์สด้านจิตวิญญาณของอาจารย์หนูสัมผัสได้เลยว่าคอร์สนี้คือที่สุดแน่นอนผมมั่นใจเลยผมรู้เลยว่าคอร์สนี้คือท็อปสุดด้านเรื่องจิตวิญญาณคือผมตัวเองผมก็พัฒนาตัวเองตลอดผมก็เติบโตด้านจิตวิญญาณตลอดเวลาเลยแล้วก็สิ่งที่ผมสอนนะมันเป็นแก่นของทุกศาสนานะผมเป็นคนรักปัญญาแล้วก็พยายามที่จะศึกษาทุกศาสนาแล้วก็เอาแก่นปัญญาของทุกศาสนาความจริงของทุกศาสนาที่ศาสดาท่านสอนเรามาตั้งนานแล้วแล้วก็เอาไอ้ที่มันไม่เกี่ยวออกไปให้หมดที่คนชอบแต่งเสริมเติมแต่งหรือแปลผิดคุณเข้าใจคุณรู้เปล่าว่าในศาสนาบางทีก็ด้วยความเราก็เคารพนะแต่ว่าบางทีตำราของศาสนานั้นแปลผิดไงจากโอ้โหต้นตอกี่พันปีแล้วอะแปลผิดแล้วก็เขาใส่ไรความผลประโยชน์ของคนโน้นหรือความเข้าใจของคนนี้หรือบางทีก็มีผลประโยชน์แทรกแซงก็ใส่เข้าไปโอ้ยมีอะไรเยอะแยะหมดเลยแต่ที่เราสนใจคือหัวใจเท่านั้นเองหัวใจของทุกศาสนาที่จะเปลี่ยนเราได้ที่จะทำให้เราเป็นผู้มีพลังอำนาจนะครับผู้มีพลังอำนาจด้านจิตวิญญาณอยากได้อะไรแล้วอีกอย่างนึงนะคุณต้องเข้าใจเรื่องนี้นะความปรารถนาเป็นเรื่องดีมากจดข้อนี้ไปเลยแล้วความปรารถนาเป็นเรื่องดีมากผมถึงบอกไป1,000ความฝันมึงเขียนไปเลยอาจจะเขียนได้แค่10กว่าตอนนี้เขียนได้10กว่าก็ตันละไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณเทรนไปเรื่อยๆนะผมบอกได้เลยนะพันคุณเทรนไปเรื่อยๆเดี๋ยวคราวนี้มันงอกผมบอกสมองไอ้ส่วนด้านขวาของคุณน่ะด้านครีเอทีฟอ่ะด้านความคิดสร้างสรรค์น่ะใช้มันเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เก่งเองทุกคนทำได้หมดคุณไม่ต้องเป็นศิลปินหรอกไม่เกี่ยวแค่คุณน่ะวันๆคิดว่าอยากได้นอนอยากได้นี่แล้วไม่ต้องรู้สึกผิดกับมันนะคุณก็เริ่มขยับขึ้นกายแล้วคุณก็พอเริ่มที่จะสร้างความฝันในเวอร์ชั่นของเราเองแล้วคุณจะเริ่มจะมีจินตนาการที่มันเจ๋งเนี่ยผมนะวันที่เปิดคอร์สเดี๋ยวจะเอาเป้าหมายของผมมาโชว์ให้ดูด้วยเป้าหมายของผมไลฟ์มิชชั่นของผมบอกใครมันจะคิดได้แบบนี้ผมต้องการผมเขียนเงี้ยต้องการนะต้องการแบบนี้เป๊ะนะเว้ยกูแล้วอายุตัวอย่างผมต้องการจินตนาการมาตั้งแต่เด็กละฉันอยากจะได้มีภรรยาฝรั่งภรรยาฝรั่งคนนี้ต้องสูงกว่าฉันเพราะกูไม่อยากได้ลูกเตี้ยผมกูไม่ชอบลูกคนไม่ชอบแบบเราไม่ชอบแบบคนเราตอนเราเตี้ยเรารู้สึกเหมือนไม่มีราศีไม่ใช่ลูกของฉันต้องสูงสง่าแล้วก็แบบทำไมแล้วแฟนของฉันจะต้องสวยเป็นฝรั่งนะแล้วต้องสวยด้วยนะแล้วสวยแบบไหนต้องสวยแบบจินตนาการล้ำเลิศไหมต้องสวยแบบขนาด1คือแบบอยู่หน้าปกหนังสือ People หนังสืออะไรอ่ะหนังสืออะไรวะหนังสือที่ดาราที่คนชอบอ่าน Cosmo หนังสือพวกอะไรนะหนังสือ Vogue อะไรนะ Vogue อะไรพวกเนี้ยหนังคนเหมือนดาราที่เราบอกแล้วคนที่เห็นทุกคนต้องบอกว่าสวยไม่ใช่แบบว่าคือนึกภาพบอกว่าแต่ก่อนถ้าเกิดแบบมีผู้หญิงมาแบบทุกคู่ทุกแบบผมพูดแบบพวกเด็กผู้ชายวัยรุ่นมันก็จะคุยถึงผู้หญิงใช่ไหมแล้วก็จะบอกว่าคนนี้มึงสวยกูไม่เห็นสวยเลยมีคนแต่ละคนนี่ก็จะมีคนบอกว่าสวยบ้างบางคนก็บอกไม่สวยนึกออกปะแต่ผมในหัวผมกูจินตนาการสร้างอะไรใหม่ๆกูอยากได้ภรรยาที่ทุกคนเห็นต้องบอกว่าสวยต้องเป็นแบบนั้นไม่เอามีการเถียงได้โอเคปะมันเป็นบารมีของผู้ชายอย่างหนึ่งเข้าใจผมก็เลยแบบจินตนาการล้ำเลิศอะตอนเด็กๆมันไม่มีใครพอดีไม่มีเพื่อนมายุ่งไงมันพอดีไม่ค่อยมีเป็นคนไม่ค่อยมีเพื่อนอยู่แล้วแล้วก็พ่อแม่ก็ไม่มีเวลามาดูแล
ก็เลยอยู่คนเดียวเป็นส่วนใหญ่นะครับก็เลยมีเวลาใช้จินตนาการล้ำเลิศของตัวเองแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆคุณก็จินตนาการเก่งขึ้นนะครับโอเคมีอะไรอีกข้อ10อันนี้เป็นผมพูดให้เร็วๆนะคือพูดเร็วๆคร่าวๆภาพรวมนะยังไม่ลงลึกนะลงลึกตอนที่วันที่แรกที่มาเจอกันวันที่31พฤษภานะครับใครยังไม่ได้ลงทะเบียนลงเลยนะครับถึงจะปิดไลฟ์นี้ละข้อ10คือเทคนิคดื่มดำนะครับเทคนิคดื่มดำหมายความว่าอะไรข้อ11คือเทคนิคฉันจำได้เมื่อคืออะไรว่าฉันจำได้เมื่อเดี๋ยวจะมาสอนพวกนี้มันจะเรื่องทุกเทคนิคจะเพิ่มพลังการเป็นผู้วิเศษคือไอ้หน่อยคุณจะเป็นประมาณว่าคิดอะไรมันเป็นจริงได้หมดเลยกูจะโคตรมันเลยชีวิตกูนี่แบบคิดอะไรเป็นจริงเดี๋ยวกูรอจักรวาลส่งมารอจักรวาลส่งหลักฐานมาโอ้เริ่มส่งหลักฐานมาแล้วเว้ยพออีกอย่างนึงนะผมจะสอนคุณก็คือว่าเวลาคุณเห็นคนอื่นทำได้สิ่งที่คุณอยากได้ให้คิดว่าอะไรรู้ไหมจักรวาลส่งหลักฐานมาให้กูแล้วเว้ยคิดเข้าข้างตัวเองด้วยเข้าใจป่ะอย่างคนคนนั้นนะคอนดักเตอร์คนนั้นที่แบบว่าคุณรู้ไหมคอนดักเตอร์คนเนี้ยจะเล่าให้ฟังมันเป็นอะไรที่คุณจะช็อกคอนดักเตอร์คนที่ดังที่สุดในโลกปัจจุบันนะดังถึงขนาดมันเป็นเทียบชั้นเท่าฮอลลีวูดดาราฮอลลีวูดมีที่ไหนคอนดักเตอร์ที่คอนดักเตอร์เทียบชั้นเท่าดาราฮอลลีวูดคนคนนี้เนี่ยแข่งรายการเดียวกับผมตกรอบรายการที่ผมชนะอันดับหนึ่งเขาตกรอบคุณเก็ตไหมแปลว่าแล้วก็ชีวิตผมก็เปลี่ยนผันผวนมาเป็นอะไรที่ผมแฮปปี้กว่าด้วยซ้ำแล้วก็เห็นเขาได้รับรางอันสิ่งนั้นที่ผมอยากได้สมัยก่อนผมก็ดีใจกับเขาจังเลยวะแล้วก็แฮปปี้กับเขาแล้วก็เสพการได้ของเขาด้วยเสพแบบเขาได้เราก็เหมือนเราได้เลยกูไม่ต้องเหนื่อยขอบใจมากนะแต่ว่าเราได้อะไรใหม่ๆเราได้สัมผัสอะไรใหม่ๆตอนนี้ผมแบบก็แฮปปี้กับสิ่งที่ตัวเองเป็นตอนนี้โคตรจะมีความสุขแล้วได้กลับมารับใช้คนประเทศของเราเองแล้วมันรู้สึกตัวเองมีค่ามากกว่าด้วยที่จะไปทำอะไรแบบนั้นแต่ประเด็นก็คือว่าผมมองสิ่งที่เขาได้ตอนนี้เป็นหลักฐานด้วยว่าในเมื่อเราแสดงความยินดีกับเขาจากเหมือนจักรวาลเนี่ยส่งหลักฐานมาว่าสักวันมึงก็ได้เหมือนกันของอย่างนี้มันเป็นไปได้หมดมันเป็นอะไรที่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณทุกอย่างที่ใครคุณอยากได้แล้วมีคนได้ให้นับมาว่าจักรวาลเริ่มส่งหลักฐานคิดไปเลยโอ้ขอบคุณมากเริ่มส่งหลักฐานมาให้ผมละเดี๋ยวมันก็มาฉันก็ไปตั้งปลูกเมล็ดพันธุ์ความคิดตั้งความฝันเรื่อยๆเอาสักพันอันอะปลูกไปให้มันโตตามกาลเวลาของมันเพราะว่าทุกความฝันมันจะมีเวลาของมันเองอันนี้สอนอีกอันนะหลักคิดนี้ทุกความฝันมันจะมีเวลาของมันเองเพราะฉะนั้นเรื่องเวลาไม่ใช่คุณไม่ใช่คอนโทรลคุณไม่ใช่ควบคุมหน้าที่ของคุณคือปลูกเมล็ดเท่านั้นเองปลูกเมล็ดและอนุญาตอนุญาตปลูกเมล็ดอนุญาตปลูกเมล็ดอนุญาตวันไม่ปลูกเมล็ดหลั่นล้าทั้งวันปลูกเมล็ดความฝันคุณคิดปัง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 แล้วเราก็ไม่รู้ว่าอะไรมันจะโตเราก็แค่ทำตัวให้มันหลั่นล้าการหลั่นล้าคือการเคลียร์วัชพืชออกไปละเวลาคุณมีความหลั่นล้ามีความสุขเนี่ยมันคือการที่ว่าคุณลดความต่อต้านเข้าใจป่ะโหวันนี้สอนแพงมากเข้าใจป่าวเนี่ยเวลาคุณหลั่นล้ามันคือลดการต่อต้านลดการมันคือการอนุญาตมากขึ้นอนุญาตมากขึ้นอนุญาตมากขึ้นเพราะฉะนั้นนะจริงๆแล้วเนี่ยปิดไกด์นี่ดีกว่าแพงเกินไปแล้วไปเรียนในคอร์สโอเควันนี้ใครอยากลงทะเบียนอาจารย์อันนี้ลีบอกว่าน้ำเสียงอาจารย์วันนี้ตอนนี้น่าฟังมากช้าชัดตั้งใจสอนดีจังเขาเรียนในคอร์สนี่ไงมันเราไม่ต้องมานั่งบอกทุกคนแชร์นะทุกคนแชร์มันโอเคไหนอะไรจะอะไรมันจะปิดแล้วใช่ไหมโอเคอ่ะใหม่มาบอกคนในเพจหน่อยเร็วไม่ใหม่คุณคะถ้าเกิดว่าฟังวันนี้แล้วอยู่กันนิ่งขนาดนี้ไม่ไปไหนเลยแบบว่าเฮ้ยทำไมอาจารย์สอนแบบดูจริงจังทำไมดูแบบน้ำเสียงนุ่มลึกดูแบบโอ้โหดูเนื้อหาเน้นๆไม่เห็นเหมือนปกติไลฟ์อื่นเลยนะคะ นี่แหละคือฟีลของการเรียนในคอร์สใช่เนอะเฟสชิลเฟสชิล
ตรงนี้คะหน้าเพจคะใครอยากเรียนคอร์สนี้ก็วันนี้ 16,900 จริงๆแค่แบบโอเวอร์วิวก็ยังตื่นเต้นใช่ไหมแล้วก็แบบเนื้อหาก็นี่คือแค่เสี้ยวเดียวของในคอร์สใช่มันจะมีเป็น10ตอนอ่ะกำลังโฟลมาเลยบอกกำลังโฟลมาเลยนี่แหละแบบว่าถ้าเกิดว่าอยากได้แบบเต็มน้ำเต็มเนื้อนะคะก็ไปเจอกันในคอร์สเหมือนกับคนที่ในคอร์สได้เรียนกันวันนี้เนาะแล้วก็จะบอกว่าในคอร์สเนี่ยถ้าถึงเวลาสอนจริงเนี่ยอาจารย์ก็จะแบบว่าเข้มข้นแล้วก็จะโฟกัสแค่คุณแล้วก็จะไม่หันมามองที่หน้าเพจด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้รีบไปเลยค่ะคุณรีบไปเลยนะคะ LINE บัณฑิตหรือว่าพิมCF ตรงนี้ตอนเมื่อกี้ผมขอเบรกแป๊บนึงนะครับขอเบรกทันน้ำแป๊บนึงแล้วก็ทุกคนไปเบรกได้ตอนนี้เราจะกลับมาสอนต่อแล้วเมื่อกี้ยังค้างคีย์แพงโอเคแต่ไอ้คีย์แพงเนี่ยต้องไปเรียนในคอร์สละโอเคแล้วก็เดี๋ยวมีเทรนนิ่งอีกนี่อวดอีกแล้วอวดอีกแล้วนี่เวิร์กช็อปนี่เวิร์กช็อปอ้าวเวิร์กช็อปมีเติมคำในช่องว่างเห็นไหมมีเรื่องความให้เติมคำในช่องว่างเยอะแยะหมดเลยสนุกฟินเป็นใหม่ก็ชอบเลยใหม่ใหม่ชอบพวกเวิร์กช็อปพวกนี้ใหม่เต็มเรียนก็เวิร์กช็อปมันเวิร์กไงเวิร์กช็อปมันเวิร์กใช่เออคนเราที่มันเปลี่ยนเพราะว่าทำเวิร์กช็อปนี่แหละใช่แล้วในคอร์สนี้คือจะมีเวิร์กช็อปแบบแน่นสามสิบเทคนิคนี้มันเป็นเวิร์กช็อปหมดเลยเออไม่หมดเออเกือบมันสองถึงปีหน้าถ้าเกิดจะหมดเฮ้ยตอนแรกจะสอน30 วัน30เวิร์กช็อปเดี๋ยวก็เราจะเรียนกันนะคะจันทร์พุธศุกร์เริ่มกันตั้งแต่วันแรกวันที่31พฤษภาวันจันทร์เนาะแล้วก็ไล่ไปจันทร์พุธศุกร์ตลอดเดือนมิถุนาใช่เลยก็ตั้งเวลาเอาไว้สำหรับคนที่เรียนในคอร์สนะคะส่วนเรียนย้อนหลังได้เรียนย้อนหลังได้ตลอดไม่ต้องถ้าเกิดไม่ว่างถ้าเกิดวันไหนไม่ว่างก็เนาะไม่มีลบแต่ว่าถ้าใครอยากเข้ามาเรียนสดตอนนี้ที่หน้าเพจก็รีบไปลงทะเบียนกันซะนะคะจะได้ไม่พลาดอันนี้เดี๋ยวจะให้บอกว่าทุกคนในคอร์สนะครับจะมีเวิร์กชีทให้ทุกคนทำนะไปนั่งทำเป็นแบบจะอธิบายว่าทำยังไงแล้วก็ทุกคนสามารถดาวน์โหลดได้นะครับเดี๋ยวจะส่งเป็นดาวน์โหลดเป็น PDF ให้ดาวน์โหลดได้แล้วก็พิมพ์ออกมาทำได้เองทำเองได้เลยหรือว่าทำบน PDF ได้เลยถ้าคุณเขียนมี PDF ก็เขียนได้ก็ทำบน PDF ได้เลยนะครับหรือบางคนสะดวกกว่าเป็นพิมพ์เป็นกระดาษออกมาก็เดี๋ยวจะส่งเป็นไฟล์ PDF คอร์สนี้จะมีไฟล์ PDF ให้เพียบคอร์สนี้จะมีเอกสารประกอบเป็นพันเป็นหลายร้อยเป็นร้อยๆหน้าแล้วก็เป็นมีสไลด์ให้เป็นร้อยหน้าชัวร์ๆอย่างน้อย200อ่ะเพราะฉะนั้นคอร์สนี้แบบอัดแน่นโคตรถูกอ่ะตอนนี้ 16,900 โคตรถูกผ่อนได้นะครับทุกคนผ่อนได้แล้วก็มีการันตีนะครับมีการันตีถ้าเกิดไม่ได้ผลไม่ใช่ไม่ใช้แล้วก็ไม่แฮปปี้ไม่อะไรผมรับเฉพาะแฮปปี้มันนี่ภายใน1ปีไม่แฮปปี้ใช้ไม่ได้ผลคืนเงินให้โอเคโอเคเราต้องไปเราเกรงใจคนในคอร์สไปแล้วนะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายลงทะเบียนได้ที่ LINE นะคะบ๊ายบายค่ะเรียนคอร์สออนไลน์สนุกมากค่ะโอเคสุดยอดค่ะขนาดฟังลอฟยูนิเวิร์สแล้วโอเคอ่ะต่อเลยเดี๋ยวเราจะต้องไปผมจะอ่านให้คร่าวๆนะวันนี้จะเป็นโอเวอร์วิวเฉยๆนะครับทุกคนเป็นโอเวอร์วิวเฉยๆอ่ะเอานี่ออกได้ละเป็นภาพนั่นเฉยๆว่าเราอารมณ์ให้ทุกคนแบบว่าโอ้ตื่นเต้นกับคอร์สนี้หน่อยนึงนะครับโอเคเทคนิคเมื่อกี้ยังไม่จบต้องไปแล้วคีย์จะบอกคีย์แล้วจะบอกกุญแจแล้วไปรีบเอากุญแจกันที่ไลน์แอดค่ะดีค่ะ